คราวนี้ขออนุญาตไปที่สตูดิโอเมนูสำคัญตัวต่อไปที่อยากให้อาจารย์รู้ไว้นะคะในส่วนของเซตติ้งเรามาที่เกรดดิ้งแล้วไปที่คอสทีมนะคะอาจารย์คอสทีมคือทีมผู้สอนในที่นี้ถึงแม้แต่ละวิชาส่วนใหญ่จะมาคนเดียวแต่สุดท้ายเวลาพัฒนาเราจะมีคนช่วยกันพัฒนาหลายคนเนาะทั้งตัวเจ้าของวิชาทีมสื่อทีมโสดทีมเทคนิคทีมนู่นทีมนี้ที่จะเข้ามาช่วยกันทำอาจารย์เข้าไปที่คอสทีมเซตติ้งคอสทีมณตอนนี้วิชาอาจารย์จะเป็นชื่ออาจารย์คนเดียวแต่อาจารย์สามารถแอดมันจะเป็นบวกสีเขียวอยู่ขวาบนนะคะแอด new team member แอดใครแอดคนที่จะมีสิทธิ์ในการเข้ามาสร้างคอร์สสร้างเนื้อหาใส่เนื้อหาใส่แบบฝึกหัดใส่วิดีโอไปพร้อมกับอาจารย์ในวิชานี้มันจะเฉพาะวิชานี้แล้วก็สิ่งที่ต้องใส่ก็คืออีเมล address ของผู้นั้นโดยผู้นั้นจะต้องลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนระบบก่อนนะไม่ใช่อาจารย์ใส่อีเมลของทุกคนเข้ามาแต่เขายังไม่ลงทะเบียนมันก็จะไม่ผ่านนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกอาจารย์อยากจะเชิญในทีมเข้ามาร่วมเนี่ยช่วยให้เขาสร้างแอคเคาท์ก่อนบนระบบแบบที่อาจารย์ทำวันนี้ตอนแรกนะคะก็คือกดที่ Sign Up แล้วก็ใส่ชื่อตัวเองอีเมลตัวเองไป Activate อีเมลซึ่งอย่าลืมไปค้นใน Junk Box ด้วยนะคะเพราะตอนนี้รู้สึกมันจะยังไปอยู่ใน Junk ใน Spam อยู่แล้วก็ activate account เราเสร็จแล้วก็มาแอดได้เขาจะมีสิทธิ์เข้ามาพอแอดเสร็จปุ๊บอาจารย์สามารถแอดเขาเป็นสตาฟธรรมดาหรือจะให้เขาเป็นแอดมินด้วยก็ได้การเป็นแอดมินมีสิทธิ์พิเศษเหนือกว่าสตาฟธรรมดาแค่นิดเดียวก็คือแอดคนอื่นได้อีกแอดมินจะไปแอดคนอื่นได้แต่จริงๆแล้วการแก้ไขทั้งหมดทำได้เท่ากันนะคะขอสตาฟมีสิทธิ์แก้มีสิทธิ์ลบมีสิทธิ์อะไรได้เท่ากันหมดแต่แอดมินเท่านั้นที่จะแอดสตาฟคนอื่นเข้ามาได้อีกนั้นตอนนี้เจ้าของวิชาใครเป็นคนสร้างคนนั้นเป็นแอดมินก็จะไปแอดเพื่อนๆเข้ามาร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมสร้างวิชาไปด้วยกันนะคะอาจารย์ก็หน้านี้ก็จะทำให้เรามีเพื่อนร่วมสร้างวิชาไปด้วยกันแล้วก็เมนูในเซตติ้งเมนูย่อยอื่นๆนะคะจะเป็นส่วนแอดวานซ์ที่วันนี้คงยังไม่ลงรายละเอียดแล้วก็แอดวานซ์มันจะวุ่นวายมากนะคะก็เชิญค่ะตรงแอดทีมเนี่ยนะครับโดเมนมีความสำคัญไหมครับว่าเป็นโดเมนอะไรถึงจะแอดได้ถึงแอดไม่ได้พอดีผมลองแอดแล้วมันบอกว่ามันเออร์เลอร์ไม่สามารถแอดได้โดเมนในที่นี้คือสมมติชุติพร @gmail.com จะแอดได้ก็ต่อเมื่อเขามีแอคเคาท์นั้นแล้วในระบบค่ะอาจารย์ไม่เกี่ยวกับโดเมนเกี่ยวกับว่ายูเซอร์นั้นอาจจะยังไม่อยู่ในระบบคือเงื่อนไขแรกเลยอีเมลที่อาจารย์จะแอดเขาต้องเป็นผู้ใช้ในระบบแล้วเป็นผู้สร้างคอร์สในระบบแต่จันจะเห็นว่าทุกคนในที่นี้ทุกคนตอนนี้เป็นผู้สร้างคอร์สในระบบแล้วแต่เขาจะอาจารย์จะเห็นแต่วิชาตัวเองถูกไหมคะเวลาจันสร้างจันไม่เคยเห็นวิชาคนอื่นเลยในขณะที่ไม่แน่ใจจันสังเกตหรือเปล่าพออย่างเก๋เองเนี่ยกดวิชาในสตูดิโอจะมีคอร์สทุกวิชาเลยเนื่องจากอาจจะสิทธิ์ของผู้ใช้อยู่ในระดับที่จะเห็นวิชาครบนะคะแล้วก็แต่อาจารย์เองจะไม่เห็นคอร์สเยอะขนาดนี้เนาะอาจารย์ก็จะเห็นเฉพาะคอร์สตัวเองนั่นแหละแล้วก็เข้าไปแก้ไขคอร์สคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์จะแอดใครเข้ามาเป็นคอร์สทีม1เขาต้องเป็นผู้ใช้บนระบบแล้วและ2จันก็เป็นคนแอดเขาเข้ามาเองเพื่อเวลามันมีปัญหาว่าเนื้อหามันมีการแก้ไขก็คือใครสักคนในคอร์สทีมนั่นแหละแต่จันไม่ต้องมองมาทางนี้ทางนี้จะแค่ไม่ถึงแม้จะมีสิทธิ์ก็จะไม่เคยเข้าไปแก้ไขวิชาอะไรของอาจารย์นะคะก็จะเป็นแค่คนในคอร์สทีมอาจารย์มากกว่าที่จะร่วมกันในการเข้ามาดูแลวิชาของตัวเองเพราะฉะนั้นตอบคำถามอาจารย์ที่อาจารย์แอดไม่ได้ไม่เกี่ยวกับโดเมนแต่เกี่ยวว่าเขาท่านนั้นยังไม่มียูเซอร์ในระบบ